การอภิปรายของท่านวิรัติปรสลินนะครับตามด้วยท่านมณพรเจริญศรีนะครับเชิญครับครับกราบขอบคุณท่านประธานที่เคารพผมอาจจะไม่เกินเวลามากนะครับขอความกรุณาท่านประธานนิดหนึ่งครับท่านประธานครับเกี่ยวกับเรื่องหมูแพงเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันดีว่าเกิดจากโรคระบาดอหิวาแอฟริกาที่เรียกกันว่าโรคเอสเอฟพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นก็มีผู้เลี้ยงหมูที่จังหวัดสิงห์บุรีก็ขออนุญาตเอ่ยนามนิดหนึ่งนะท่านเสียบุ้งนะฮะเฮียบุ้งก็ออกมาให้ข่าวว่าราคาหมูแพงเนี่ยก็เพราะว่าหมูของเกษตรกรรายย่อยเนี่ยติดโรคระบาดตายกันไปหมดนะครับทำให้ราคาหมูแพงท่านประธานครับโรคระบาดเนี่ยผมเองจำได้ตั้งแต่ปีพ.ศ.2561ระบาดที่จีนตอนนั้นจีนฆ่าหมูฝังกลบไป40ล้านตัวนะครับจากนั้นก็ระบาดไปทั่วภูมิภาคหลายๆประเทศดังนั้นในปี2502รัฐบาลในขณะนั้นโดยนายกรัฐมนตรีในขณะนี้คนเดียวกันเนี่ยแหละครับท่านประธานก็ได้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติท่านประธานครับวาระแห่งชาติหมายถึงอะไรก็หมายถึงการบูรณาการทุกกระทรวงกรมหน่วยงานต่างๆมีหน้าที่มาร่วมกันในการแก้ปัญหานี้ตั้งงบประมาณกันอ้างเพื่อตั้งไปป้องกันโรคนี้ไม่ให้เข้ามาประเทศไทยก็ไม่รู้เอางบประมาณไปทำอะไรกันนะครับไม่ทราบจริงๆหาตัวเลขไม่ได้ท่านประธานครับตอนนั้นผมเห็นท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ในขณะนั้นก็ให้สัมภาษณ์แบบตระหนักรู้ว่าน่ากลัวรู้ว่า ASF เข้ามาเนี่ยจะกระทบต่อเกษตรกรรายย่อยรู้ว่าจะกระทบต่อราคาสินค้ารู้ว่าหมูจะแพงรู้ว่าจะกระทบเศรษฐกิจโดยรวมรู้ไปหมดทุกอย่างไม่รู้อย่างเดียวหมูตายเพราะ ASF ต่อมาโรค ASF นี้ก็ระบาดไปทั่วภูมิภาคนะครับท่านประธานครับรอบๆ บ้านเราเนี่ยทุกประเทศมีโรคระบาดโรคนี้ครบทุกประเทศท่านประธานว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะไม่มีโรคระบาดนี้เหมือนประเทศอื่นจะเป็นไปได้หรือไม่คำตอบคือมันก็เป็นไปได้ทำไมจะเป็นไปไม่ได้แต่เป็นไปได้แค่ 0.01% แปลว่ายากยากจนแทบจะเป็นไปไม่ได้ท่านประธานเมื่อเป็นไปไม่ได้พอเกิดข่าวนี้ขึ้นผมก็เลยไปหาข้อมูลย้อนหลังก็มีข่าวของประชาชาติธุรกิจเมื่อวันที่15กันยายน2564ข่าวว่าไวรัสทำผู้ขออนุญาตอ่านท่านประธานฟังนะครับไวรัสทำผู้เลี้ยงแห่เทขายหมูทิ้งแม่หมูต่ำสุดในประวัติศาสตร์10บาทต่อกิโลฟาร์มหมูชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีนครนายกหนีตายแห่เทขายหมูทิ้งหลังถูกโรคระบาดไวรัสลึกลับโจมตีท่านรัฐมนตรีเดินออกไปพอดีไวรัสลึกลับมันจะมีอะไรราคาดิ่งต่ำสุดอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนเหลือ10ถึง15บาทต่อกิโลกรัมลูกหมูเหลือ4บาทต่อกิโลขณะที่ต้นทุนการเลี้ยง60บาทต่อกิโลร้องรัดเร่งหาเงินชดเชยร้องรัดแล้วรัดจะรู้ไหมอุ้มธุรกิจ 200,000 ล้านท่านประธานครับข่าวก็เป็นไปตามนี้นะครับท่านประธานข่าวอย่างเนี้ยรัฐบาลจะรู้เรื่องระบาดนี้หรือไม่กรมปศุสัตว์จะรู้หรือไม่ในเมื่อออกข่าวมาขนาดนี้แล้วรู้ครับต้องรู้อย่างแน่นอนบอกไม่รู้ไม่มีใครเชื่อหรอกครับฟาร์มหมูที่เกิดโรคกรมปศุสัตว์ก็สั่งปิดหมดเจ๊งกันแล้วเนี่ยระนาดกันไปหมดท่านประธานครับคุณบุ้งเนี่ยยังเล่าให้ผมฟังต่อไปว่าเกษตรกรเลี้ยงหมูเนี่ยถูกบีบด้วยระบบใบขนย้ายนี่อยากให้ท่านรัฐมนตรีได้รู้ข้อมูลนะครับใบขนย้ายเดิมเนี่ย15วันลดลงเหลือ7วันแล้วสุดท้ายขนาดนี้ลดเหลือ3วันคือเวลาน้อยมากจนทำงานไม่ได้ท่านประธานครับระบบก็คือต้องเจาะเลือดส่งตรวจก่อนเพื่อทำใบขนย้ายใบขนต้องระบุผู้ส่งต้นทางผู้รับปลายทางย้ำนะครับผู้รับปลายทางด้วยแต่พอใบขนลดเหลือ3วันเนี่ยปลายทางเล่นตัวบ้างอ้างไม่พร้อมบ้างอ้างปศุสัตว์จังหวัดไม่ว่างมาเซ็นบ้างต่างๆนานาจนสุดท้ายขายหมูไม่ได้ท่านประธานก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายครั้งละหมื่นกว่าบาทเสียไปเรื่อยๆทุกครั้งพอหลายๆครั้งเข้าหลายทีเข้าหมูก็ล้นฟาร์มพอติดโรคก็ตายไปทั้งฟาร์มหมูติดโรคขายไม่ได้ก็จะมีนายหน้ามาซื้อหมูเจ็บหมูป่วยหมูตายในราคาถูกๆบางฟาร์มผู้เลี้ยงหมูบางรายท่านประธานมีหมูป่วยหมูตายก็ไม่กล้าแจ้งกรมปศุสัตว์หรอกครับเพราะว่าถ้าแจ้งไปก็กลัวเจ้าหน้าที่มาถึงก็จะจับฆ่าตายหมดควบคุมโรคเกษตรกรก็กลัวแทนที่จะขายได้บ้างได้เงินมาบ้างก็จะไม่ได้อะไรเลยนะครับนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ท่านรัฐมนตรีต้องมาไปแก้ไขนะครับ
ท่านประธานครับในวันที่23ธันวาคม2564ที่ผ่านมาทางประเทศไต้หวันเนี่ยได้ตรวจพบโรค ASF ในกุนเชียงที่ส่งกลับประเทศไทยไปและได้ประกาศว่าในเอเชียมีการติดเชื้อทั้งหมด14ประเทศจีนมองโกเลียเวียดนามเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์ติมอร์ตะวันออกอินโดนีเซียอินเดียภูฏานและรอบๆประเทศไทยเมียนมาลาวกัมพูชามาเลเซียท่านประธานครับคําว่ารอบๆประเทศไทยเราเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าโรคระบาดนี้ระบาดทั่วภูมิภาคนี้มานานแล้วแต่กรมปศุสัตว์เพิ่งยอมรับว่ามีโรคระบาดเมื่อวันที่11มกราคมนี้เองการไม่ยอมรับว่ามีโรคระบาดเนี่ยทำให้ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขทำให้เกษตรกรเกิดความเสียหายอย่างมหาศาลความเสียหายที่เกิดขึ้นท่านประธานว่าใครควรจะรับผิดชอบท่านนายกท่านรู้เรื่องนี้ไหมรู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วต้องรับผิดชอบไหมท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์เนี่ยมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงต้องรับผิดชอบไหมท่านประธานครับผมก็เพียงปรารภกับท่านประธานเท่านั้นเองนะครับไม่ได้หวังอะไรหรอกครับว่าใครจะมีสำนึกรับผิดชอบอะไรไม่ได้หวังท่านประธานครับเหตุผลที่ไม่ได้มีการประกาศเป็นโรคระบาดไม่ยอมรับว่ามี ASF ก็เพราะว่าถ้าประกาศแล้ว OIE องค์การร่วมมือการป้องกันการโรคระบาดสัตว์ก็จะเข้ามาควบคุมทั้งรัฐบาลเองก็ต้องตั้งงบประมาณชดเชยความเสียหายและเมื่อประกาศเป็นโรคระบาดแล้วต้องเผาทำลายฝังกลบต้องใช้เงินใช้งบประมาณแต่รัฐบาลถังแตกไม่มีเงินด้วยเหตุนี้ทำให้รัฐบาลปกปิดเรื่องนี้เลยไม่ยอมรับว่าที่ผ่านมาโรคระบาดอหิวาแอฟริกาในหมูไม่ยอมรับว่ามีโรคนี้ใช่หรือไม่การไม่ประกาศเนี่ยใครได้ประโยชน์ผู้ส่งออกได้ประโยชน์ไหมเจ้าสัวนายทุนรายใหญ่ที่มีอยู่ 80% เนี่ยได้ประโยชน์หรือไม่ท่านประธานที่เคารพครับผมสงสัยขอถามหมูผมตายทำไมหมูคุณต้องแพงด้วยหมูผมเป็นโรคตายทั้งฟาร์มมันก็หมูผมผมกุ้มใจร้องไห้คุณก็ไม่ได้มาปลอบประโลมผมผมขาดทุนย่อยยับหมดเนื้อหมดตัวเจ้าสัวทั้งหลายพวกคุณก็ไม่ได้เอาเงินมาช่วยผมแล้วทำไมหมูของเจ้าสัวทั้งหลายของท่านเนี่ยทำไมมันต้องแพงด้วยหมูมีน้อยก็ไม่ต้องโปรโมชั่นไม่ต้องลดราคาคู่แข่งก็ไม่มีมีเท่าไหร่ก็ขายหมดแต่ทำไมต้องขึ้นราคาด้วยผมจึงใคร่ฝากท่านประธานไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทั้งหลายให้ทันเกมเขาหน่อยนะครับกราบขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณครับ